ำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจคนใหม่ที่บริเวณหน้าสำนักงานกองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์พลตำรวจตรีชาญชัยพงพิชิตกุลซึ่งได้รับตำแหน่งขึ้นเป็นรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุคนศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ขึ้นเป็นรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่596/2566ลงวันที่27 ตุลาคม 2566โดยในวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ขึ้นโดยพลตำรวจตรีชาญชัยพงพิชิตกุลรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และพันตำรวจเอกสุคนศรีอรุณรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์คนใหม่พร้อมครอบครัวร่วมสักการะไหว้พระพุทธรูปประจำหน่วยศาลพระพรหมศาลพระภูมิเจ้าที่โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจผู้กำกับการสถานีทั้ง33แห่งร่วมในพิธีจากนั้นบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์กำลังพลตำรวจหัวหน้าสถานีทั้ง33แห่งตำรวจชั้นประทวนคณะแม่บ้านตำรวจร่วม100นายร่วมเข้าแถวให้การต้อนรับโดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายหัวหน้าสถานีทุกแห่งที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีก่อนส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ต่อไปอัศววัฒน์พัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน